คุณผู้ชมครับเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีงานสถาปนาของตำรวจไซเบอร์หรือว่าชื่อเต็มก็คือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.นี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่จะดูแลแล้วก็ดำเนินคดีเกี่ยวกับออนไลน์เป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นคดีเรื่องของการหลอกให้รักแล้วก็โอนเงินโรแมนต์สแกมนี่นะครับรวมไปถึงคดีแชร์ลูกโซ่คดีซื้อสินค้าแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าซื้อสินค้าแล้วสินค้าไม่ตรงปกเหล่านี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นขอบข่ายงานของทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งในโอกาสครบรอบ2ปีในครั้งนี้นะครับทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้เกียรติเดินทางไปร่วมงานพร้อมกับตรวจแถวกองเกียรติยศด้วยนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของเหล่าข้าราชการตำรวจในสังกัดของตำรวจไซเบอร์อีกด้วยครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ซึ่งปีนี้ครบรอบเป็นปีที่2นะครับในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองบัญชาการรวมถึงพิธีสงฆ์และมีแขกร่วมงานมอบกระเช้าแสดงความยินดีในครั้งนี้ต่อมาท่านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขได้เดินตรวจแถวกองเกียรติยศในสังกัดบช.สอท.ก่อนที่จะขึ้นเวทีอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีนายเอกพันธ์วรรณสุทธิหรือว่า PL The Voice ร่วมร้องเพลงนั่นก็คือเพลง The Rose ของ Westlife แล้วก็อีกเพลงนึงนะครับก็คือเพลง Somewhere Over The Rainbow ของ Brandonรวมถึงมีการขับร้องเพลงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความหมายนั่นเองนอกจากนี้พลตำรวจโทกรชัยยังได้มอบรูปหล่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้กับท่านพลตำรวจเอกสุวัสด์เพื่อเป็นของที่ระลึกก่อนที่ทั้งหมดจะเดินเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมกันมอบรางวัลตำรวจสอบสวนดีเด่นแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของข้าราชการตำรวจในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ในครั้งนี้นั่นเองไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับต้องถือว่าการตำรวจสืบสวนสอบสวนการดำเนินการกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับหรือไซเบอร์ครามเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดผลการปฏิบัติของเราต้องถือว่าเกินคาดนะครับเพราะเรามีตำรวจอยู่ 1,134 นายเราสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดประมาณ 9,000 คนนะครับเป็นคดีประมาณ 8,000 คดีนะครับแล้วก็สามารถยับยั้งนะครับอาชญากรรมหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีการใช้ที่ผมแถลงข่าวไปแล้วคือ IPBBX Internet Protocol Private Brand Exchange นะครับถึง202เครื่องซึ่งสามารถโทรได้ 96.96 ล้านต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็จะทำให้คอลเซ็นเตอร์นั้นหยุดยั้งลงและที่เราจะแถลงข่าวต่อไปในวันนี้เช่นเดียวกันก็เป็นคอลเซ็นเตอร์ซึ่งหลอกคนนะครับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาชญากรรมประเภทนี้ยังคงอยู่กับคู่กับคนไทยนะครับไปอีกนานผมเชื่อว่าไปอีกนานตราบใดที่ยังมีเทคโนโลยีและตราบใดที่เรายังใช้มือถือนะครับสิ่งเหล่านี้จะคืบคลานเข้ามาหาเราได้อาชญากรรมหลายประเทศตอนนี้เราต้องบอกว่าในรอบ2ปีนะครับเรามุ่งมั่นนะครับตามปณิธานที่ตั้งไว้ก็คือจะทำให้ประชาชนสามารถอยู่ในโลกไซเบอร์หรือโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่ที่ใครจะเรียกให้ได้โดยไม่ให้เขานั้นตกเป็นเหยื่อสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมจะเตือนในวันนี้ก็คือขอให้ทุกท่านมีสติไม่ว่าจะรับโทรศัพท์ไม่ว่าจะกดลิงก์จาก SMS ลิงก์เชิญชวนต่างๆให้กู้เงินทิปโดยไม่ต้องมีค้ำประกันการลงทุนต่างๆในโลกคอมพิวเตอร์ในโลกไซเบอร์คริปโตเคอเรนซีนะครับแชร์ลูกโซ่ต่างๆไม่มีจริง
นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกไว้ท่านว่าคงจะมีเวิร์ดดิ้งที่ผมใช้อยู่เป็นประจำก็คือไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะครับแล้วถ้าท่านอยู่ในโลกอีก3เวิร์ดดิ้งคือไม่กลัวอย่ากลัวพวกปล่อยกลัวพวกคอลเซ็นเตอร์นะครับไม่โลภก็คืออย่าโลภเห็นว่ากู้ฟรีอะไรไม่ต้องใช้ทุนกู้ทิปกู้เงินลงทุนแชร์ลูกโซ่ได้ร้อยบวกร้อยร้อยได้50ไม่มีฮะแล้วก็ไม่หลงก็คือโรแมนต์สแกมนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแล้วก็ฝากไว้ว่าเราจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเองนะครับต้องระมัดระวังก่อนแต่ทางตำรวจก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านท่านนะครับมีอะไร1441 081-866-3000 นะครับเว็บไซต์ thaipoliceonline.com นะครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนการทางวิธีนะครับพร้อมที่จะให้บริการประชาชนตลอดเวลาครับ